พลตำรวจตรีสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวและตำรวจชุดปฏิบัติการที่10ศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักงานตำรวจแห่งชาติกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจและกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์วันนี้ร่วมกันแถลงข่าวนะคะในการปราบปรามขบวนการโกงน้ำหนักรถบรรทุกด้วยเครื่องปรับน้ำหนักตาชั่งแบบรีโมทคอนโทรลค่ะพร้อมจับกลุ่มแล้วก็แจ้งข้อกล่าวหาจำนวน19คนเป็นนิติบุคคล1รายส่วนอีก4คนนั้นหลบหนีรวมความเสียหายในคดีนี้157ล้านบาทนะคะนอกจากนี้ค่ะยังมีการสาธิตใช้อุปกรณ์ของกลางที่กลุ่มผู้กล่าวหาเนี่ยใช้กระทำความผิดเพื่อแจ้งเตือนประชาชนให้ระมัดระวังด้วย